โอเคครับเข้าสู่คู่ที่2วันนี้ครับทีม Secret พบกับ Infamous Gaming นะครับจากอเมริกาใต้ทีมอันดับ1 DPC Point กับทีมม้ามืดที่ฝึกตนในปิง100นะครับมาดูกันว่าจะเป็นทีมไหนที่ได้เป็นผู้ชนะนะครับถ้าบอกว่าถ้าตามชื่อชั้นแล้วก็ต้องเป็น Secret 20นะครับแต่ว่าด้วยการฝึกตนในห้องแห่งการเวลาปิง100ของเขานั้นจะไปได้ไกลมากกว่านี้ไหมเพราะตอนนี้พวกเขาคือท็อป8ของทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับInfamous ได้ First Draft นะครับแล้วก็มีบทเรียนจากทีมเหมือนก่อนหน้านี้มาดีนะมาแบนเป็นรูบิกครับผม First 8เลยนะตามด้วย Omniite แล้วก็ Centaur ตัวเมตาหลุดเพียบเลยนะครับ Mirana Shadow Demon Elder Titan Infamous ไม่สนใจสิ่งนั้นครับกดอย่างไวทั้ง2ทีมมีแผนอยู่ในหัวครับพวกเขาไม่เลือกใช้สิ่งเหล่านั้นเลยนะครับแต่อาจจะมี Elder Titan โผล่มาในดราฟตรงนี้ผมว่าทีม Secret ครับแบนกระจงนะฮะ Elder Titan ไม่ใช่ตัว Elder Enchantress Alchemist แล้วก็ Red King Signature ของ Hector นะครับผม Secret เป็น Tiny กับ Void ซึ่งอาจจะเป็น Tiny Mid Lane อีกก็ได้นะครับเล่นได้หมดเลยซับ4 off lane แล้วก็ mid lane สำหรับทีม secret infamous magnus buff something ember jack ember jack trovalot มาเป็นชาแมนเล่นทั้งซับ4และ5 magnus เล่นได้ทั้ง position 3และ4อาจจะเป็นออฟเลนไทแฮนเตอร์ก็ยังได้นะพอมาเป็นไทนี่พิกแรกมันแบบมันดีในเรื่องของดราฟมากเลยมันเฟล็กมากเราไม่รู้เลยว่าดราฟมันจอมาในทิศทางไหนต่ออ่ะ Infamous Band Elder Titan นะมันไม่ใช่ว่าแค่เมตาอย่างเดียวแต่ว่า Secret อ่ะได้พิก3ฉะนั้น Secret จะมีโอกาสได้หยิบตัวโกงก่อนนอกจากนั้น Elder Titan ยังคอมโบกับ Void ในทีมไฟด้วยนะครับ Chrono กับตัว Echo Storm แล้วมันจะเป็น Chrono กับ Earth Splitter ด้วยแปลงเป็น Phantom Assassin ฮะ PA กับ Magnusตัวที่ทำให้พวกเขานั้นตกสายล่างมาแล้วนะจาก EG มันเป็นพลังที่ไม่อาจต่อต้านได้อะจะจู่ก็แรงนะครับด้วยพลังดวงชาแมนมาพิก2ก็คือเอามาสกัดการไดฟ์นั่นเองมี Hex เอาไว้ Anti Dive ได้อยู่ Void กับ Tiny เวลาจังหวะเปิดต้องระวังโดนชาแมนจับได้ถ้าชาแมนเล่นซับ4มี Blink เข้าไปแล้วก็ล้วงจับ Void ในไฟท์นี่ก็แบบสบายแล้ว Void โดนจับขัง BKB ไม่ได้ซื้อเวลาในทีมไฟท์ได้เยอะอยู่ Infamous Ban Beastmaster นะครับ Ban ที่5แสดงว่าเขาบอกว่าไทนี่ตัวนี้ไม่ใช่ออฟเลนแบนบิสมาร์สเพื่อให้แครี่ของเขาสามารถทำดาเมจได้เต็มที่นะเพราะว่ามันมีไพมอลรอทะลุแบล็คคิงบาร์อยู่นั่นหมายความว่าคอแครี่ที่เขาจะเล่นเนี่ยคือต่อให้มี BKB ก็ไม่สามารถเล่นได้เต็มที่ในทีมไฟท์ถ้ามีบิสมาสเตอร์อยู่ติเครดแบนเป็นกุ้งก้าครับผมอ่ะตัวเมตาโดนแบนไป1ครับเหลืออีก1ตัวครับมาเป็น Shadow Demon ครับคราวนี้มีโจทย์แล้วคือต้องเข้าไปล้วง Shadow Demon อย่าให้มันฟรีถ้าโครโนสวยๆมันฟรีมันตัดเลือดอีกนี่คือเล่นลำบากเลย
มันจะเป็นตัวปัญหามากเลยต่อให้ Magnus RP Void ได้ Shadow Demon ถ้าฟรีข้างหลังคือยังหุบช่วยเพื่อนได้อีกหุบช่วยจากชาแมนได้อีกนะSilencer. Infamous มาเป็น Silencer ซับ5มี Silencer Magnus Team Fight นะเป็นตัวที่สุ่มเสี่ยงมากเลย Silencer เนี่ยจ่ายโครโนกับ Global สู้กันนะถ้า Global สวยกว่าก็ดีถ้า Global Fail ก็ชิบหายนะครับจะเป็นช่องโหว่ในทีมไฟทันทีเขาจะไม่กลัวเลยหลังจากนั้นตัวยับซอยยังเหลือเช็คเกอร์อีกหนึ่งตัวนะถ้าจะเอาไทนี่ไปเป็นตำแหน่งอื่นออกเกอร์มาจ่ายก็ยังหลุดอยู่ถ้าจะบัฟฟอยLast pick เป็น secret นะครับเกมนี้มีโอกาสที่ไทนี่ตัวนี้จะไม่ใช่มิดสูงมากเลยตอนนี้ last pick ของ secret มันอยู่ที่2 อย่างคือเก็บไว้ให้มิดเลนหรือเก็บไว้ให้ออฟเลนถ้าไทนี่ไม่ใช่มิดก็เก็บไว้ให้ออฟเลนตืบ carry infamous ได้ดังนั้น pick นี้ก็คือซับ4ถ้าคิดนะโอ้โหนี่ไงพิกนี้คือซับ4แล้วเป็นคอมโบภูทอนครับ Shadow Demon Mirana ครับผมเจอดาร์ฟแบบนี้ปวดหัวจริงๆนะเป็นผมแบบ prediction hero เลือกไม่ได้เลยว่าตัวมันจะอะไรคือมันง่ายมากอ่ะคือถ้าเขาคิดได้ว่าตัวนี้ไทนี่ไม่ใช่ซับ4เขาแบน Mirana ก็น่าจะแบบอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับเพราะไม่งั้นคุณโดนคอมโบภูทอนแบบนี้และเกมน่าจะเดือดมากเพราะว่า Shadow Demon Mirana เล่นได้เรื่อยๆแล้วมีไทนี่ที่โถมเกมได้อีกซาแลนเซอร์มันเก่งทีมไฟอ่ะแต่มันไม่ใช่จังหวะแก๊งแบบนี้ถ้าจังหวะแก๊งแบบนี้คือมันไม่มีอะไรที่จะหยุด Shadow Demon Mirana ได้เลยมันจะเป็นตัวลดแลกแจกแถมเลยแหละเหลือแครี่กับมิดแครี่ที่มาทำคอมโบแมกนัสโอ้โหตัวที่เราไม่ค่อยได้เห็นคนเล่นเท่าไหร่ครับแฟนทอมแลนเซอร์ฮะทำไมเขากล้าเล่นแลนเซอร์เพราะซีเครตไม่มีอะไรเคาน์เตอร์แลนเซอร์ฮะในช่วงเลดเกมไม่มีนะในช่วงกลางเกมดาเมจไทนี่อาจจะพอได้มิราน่าสตาร์สตรอมยังพอได้แล้วก็วอยขึ้นคอนสายฟ้ายังพอได้แต่เลดเกมไม่มีวอยไม่ใช่ตัวที่จะชนะเพียวแต่ดราฟอินฟอร์มัสเสี่ยงมากเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะครับในช่วง 15-20 นาทีแรกค่อนข้างเสียเปรียบแมกนัสปั๊บ PL ก็คือฟูรี่ฟรี PL กว่าจะจอยไฟได้แมนต้าดิเปรตถ้าดูจากดราฟผมให้ซีเครตนะผมรู้สึกว่าอินฟอร์มัสไม่น่าจะต้านทานได้อินฟอร์มัสเขาชอบเล่นเกมไวอะในโต๊ะวิเคราะห์เขาบอกว่าเขาเป็นแบบทีมที่เล่นเออร์ลี่เกมเก่งมากเล่นเกมดุเกมโถมถ้าพีเอลจะสบายเกมนี้คือต้องพึ่งมิดเลนของคริสลักไปสเปซหนักๆละซึ่งเขาแบนเป็นเทมเพลอร์แอสซัสซินแบนเป็นเลอร์แชกมิดเลนนะครับถ้าก็มองว่าไทนี่ตัวนี้เป็นออฟเลนนะแบนเลอร์แชกเพราะว่าเลอร์แชกเคาน์เตอร์ PL ด้วย
ถ้าเป็นสมัยก่อนผมก็จะบอกว่า Necroforce Counter PL ครับ Hard Stopper บวก Radiance Build ถ้าเป็นตัวอะไรก็ได้ที่ถือ Radiance ได้ก็คือ PL PL ได้หมดเลย Alchemist ก็เหมือนกัน Ember เฮ้ย Ember ยังหลุดอยู่นะถ้าดรัฟตัวนี้ไม่ดีอาจจะโดน Ember เลนกลางนะแต่อาจจะมั่นใจมากก็ได้ว่าถ้าเล่นเอมเบอร์เรามีชาแมนรอตบอยู่มิดวันเล่นสตอมหรือเอมเบอร์ช่วงทัวร์นี้แล้วมีคนเคาน์เตอร์นี่คือเสียสูตรมากๆเลยถ้าสแตนดาร์ดดับก็ลีน่าคิดอะไรไม่ออกก็ลีน่าว้าวฮีโร่ที่ไม่มีใครเล่นเลยใน TI ครับผม Infamous อยากจะสร้างสถิติเหรอผมว่าริกกี้มิดครับเอาท์เมตาสุดๆเลยริกกี้มิดมีคนเทสแล้วถ้าใครดูคลิปสรุปเมตาผมมาแล้วปิดเป็น Earth Shaker ยับซอเหรอ Earth Shaker Mid 1โอ้โหได้คุณอยากเล่นลิกกี้ Mid Lane เราเล่น Earth Shaker Mid Earth Shake Counter PL ในทีมไฟท์และ Earth Shake Mid เนี่ยถ้าเป็นแมทช์อัพตัวตีประชิดใช่ไหมมันจะชอบเจออยู่แล้วเพราะว่ามันต้องเดินเข้ามาสู้เรื่องครีปกันริกกี้มิดเลนมีดียังไงนะครับรีเจนเลือดสูงมีความสามารถในการเก็บ CS ที่แม่นยำเพราะว่าเบสดาเมจมันเวลามันตีจากข้างหลังอ่ะมันเก็บครีปได้ดีมากฉะนั้นเป็นตัวที่คอนโทรลเรื่องครีปได้ดีแต่แพ้พวกสกายราดมิดพวกเบิร์สดาเมจเวทอ่ะริกกี้มิดสู้ไม่ได้แล้วก็มีบลิงก์สไตรค์เก็บดาเมจด้วยใช้เติมดาเมจโบนัสเก็บครีปได้อันนี้ผมเทสมาแล้วนะริกกี้มิดเลนเนี่ยเพราะก่อน TI อ่ะมันมีคนลองเยอะโนวันก็ลองเล่นนะครับมิราเคิลก็ลองเล่นเกมนี้จะเป็น4คนทำเกม1ฟาร์มสำหรับทีม Secret แต่ Infamous เนี่ยเสี่ยงมากเพราะว่าริกกี้เองเนี่ยต้องมีอย่างน้อยคือ Defensive Blade ที่จะเดินเกมได้ถึงแม้ว่ามันจะมีล่องหนไปเดินเกมแก๊งก็เหอะมันไม่ง่ายขนาดนั้นน่ะดราฟเกมนี้ผมให้ทีม Secret มากกว่านะดูเล่นง่ายกว่าแต่มาดูว่าริกกี้อาจจะป่วนขนาดไหนริกกี้มันจะเล่นพิสดารขนาดไหนมันจะว้าวมากขนาดไหนฮะต้องมารอดูกันเราดูริกกี้มาเยอะนะในโปรซีนช่วงหลังที่มันโผล่มาริกกี้ซัพพอร์ต4ริกกี้มิดเลนยังไม่เคยมีคนเล่นใน TI มาก่อนแล้วก็ยังไม่เคยมีคนเล่นในโปรแข่งมาด้วยแต่ดูจากการฝึกซ้อมริกกี้มาก็ไม่น่าจะเยอะนะเพราะพรีโรโปรเกรสชั่นเลเวลต่ำนะกรอบทองแดงธรรมดาสายปากวอดเยอะสุดครับสแต็กเอนเชียนไม่มีใครเคลียร์ได้ลาซิต10 50คน50แรกน่าจะวอยโอเคครับสายล่างเบสออฟทรีครับผมแพ้ตกรอบทันทีครับ Infamous จากอเมริกาใต้ทีมที่เล่นในห้องแห่งการเวลาปิง100พบกับทีม Secret อันดับ1 DPC ประจำซีซั่นนี้นะฮะจากดราฟผมให้ทีม Secret นะด้านล่างสกีเวอร์ครับผมไม่ให้ยับซอเก็บบาวที่รุ่น Infamous อยู่ Radiant Whisper Magnus นะครับเพลเยอร์คนนี้น่าจะเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดใน TI ปีนี้เลยนะเท่าที่ผมทราบอายุ17เท่านั้นนะเอาโดยรวมอ่ะ Infamous อายุน้อยหมดเลย17 18สลับเลนครับผม
ขาจะวอยไปเจอแมกนัสนะแมกนัสออฟเลนเป็นฮีโร่ที่ไม่ทำอะไรนอกจากตีคลิปแล้วก็ตีแรกในเลนฉะนั้นเลนจะสบายกว่าสลับเอาวอยไปฟาร์มเลนล่างนะครับแล้วก็ไทนี่ขึ้นมาเลนบนเพราะว่าเมื่อกี้อินเฟอร์มัสเขาสลับเลนมาก่อนทำให้ซีเครตต้องเสียเวลาเดินสลับเลนอีกหนึ่งทีนะฉะนั้นก็จะเข้าเลนช้านิดนึงริกกี้เอ็มพาวเวอร์เกมนี้ก็จะเป็นแบทเทิลฟิวรี่ฟรีด้วยปกติริกกี้เนี่ยมันมีความสามารถที่ฟาร์มได้แย่มากๆไม่มีความสามารถอะไรบูสต์ฟาร์มมาเลยไม่มีสกิลช่วยฟาร์มต้องมีแบบฟูรี่ส่วนตัวถึงจะฟาร์มได้ดีถ้าทำเกมก็ต้องมีดิฟิซอลเนี่ยเบสดาเมจเขาดีมากเลยนะตีจากข้างหลังเก็บคลิปได้แม่นยำฮะกว่าเลนของ Secret จะเข้าเลนกันนะสังเกตนะว่าครับว่าครีปของ Infamous นำไปก่อนแล้ว1เวฟนะอย่างเงี้ยขึ้นมาท็อปเลนครับไซเจอ Hector เก็บครีปไป8ตัวละไซเพิ่งจะเข้าเลนเลือกที่จะได้เจอแมชอัพเลนที่ดีแต่ว่าสลับเลนช้านะครับก็จะเสียเปรียบเล็กน้อยสลับมาเป็น3ต่อ3ครับข้างล่างปล่อยไวโซโล่กับแมกนัสได้นะไม่ยากสตันมาแอโร่ติดอะไรเอ่ยอุ้ยตนเต็มข้อเลยครับผมยับซอเฟิร์สบลัดครับตอนแรกนึกว่าจะโดนคลิปแล้วน่ะสโกฟิลครับหลุดมาไกลมากจะเทรดดาเมจกับปั๊ปปี้ครับยับซอวิ่งไล่ยิงเลยแต่สโกฟิลยังมีสติ๊ก7ชาร์จนะรอกดได้อยู่ยับซอไม่มีมานาฮะข้างบนกลายมาเป็นเลน3ต่อ3แล้วกดยามานาปุ๊บเจอเขาเอเธอร์ช็อกตัดทันทีเลนกลางเป็นดับเบิลดาเมจริกกี้รูนเก็บไปได้ฮะโคตรเถื่อนอ่ะผมพูดเลยตีแรกกันอย่าหันหลังใช่นะเทรดดาเมจสู้ไม่ได้ครับบิดวันข้างล่างลงไปตอนนี้คือวอยสบายแล้ววอยชนะเลนอยู่แล้วนะครับแบงค์นัสก็แค่ฟาร์มบิดวันสู้เลนไม่ได้ครับเจอดับเบิลดาเมจรูนรอบนี้เข้าไปปกติสู้กับเลนกลางนี่คือใครได้ดับเบิลดาเมจรูนมาก่อนมีสิทธิ์ชนะเวฟนั้นเลยนะเวฟคลิปเนี่ยคือรู้ตัวว่าสู้เลนไม่ได้หนีไปฟาร์มป่าเลยครับตรงนี้อวาลานซ์มาเฮกเตอร์โดนเต็มๆสแปมพิษยาดองใส่และแอโร่จูบหน้าเต็มๆจากแยบซอครับโดดมาแอโร่หุบเอาไว้ก่อนไม่มีดึงดาวนะตอนนี้จ่ายดาเมจธรรมดาครับแต่ซิงเจอร์ไม่ได้มีมานาและก็เกราะเยอะเท่าไหร่ในตอนนี้สเปลจ่ายได้แค่เท่านี้ครับไม่ได้อัพเกรเบอร์วิสตอมมาตีเทรดด้วยนะมีแต่สกิลฮะอาร์เคนเคิร์สกับลาสเวิร์ดพอเลนบนขึ้นมาช่วยแก๊งครับความสามารถในการฆ่าของฝั่งซีเครตมันสูงกว่านะสกิล3สกิลเป็นดาเมจเวทหมดแล้วแอโร่จูบด้านเต็มติดอินฟิวเรนดรอปครับผมทอสเอ้าพอล่างปอมแล้วหายกลางอากาศแล้วเมื่อกี้โดนจับสวนคืนและใส่ครับโดนหอกจิ้มไปครับได้คิวใส่คืนมาฮะส่วนปั๊ปปี้ไปพูคลิปออกครับผมเมื่อกี้ผมเห็นเขาทอสอะไรบางอย่างใช่ไหมแต่เหมือนมันหายไปเลยนะสงสัยล่างปอมเวลาหมดมั้งพีเอลฝั่งของ Infamous มาพูครีปนะครับเพื่อบาลานซ์กระแสครีปกลับมาในเลนและไซอาร์เมอร์ศูนย์ครับปัญหามันอยู่ตรงที่ไซอาร์เมอร์ศูนย์นี่แหละจริงๆเลนซ้ายควรจะมีใครสักคนขึ้น Ring of Basilas มาบวกเกราะซะหน่อยนะไม่งั้นเจอดาเมจธรรมดาก็คือเจ็บละตรงด้านบนได้มาอีกศพเป็นสโกฟิลและสติงเจอร์ครับโดดมาเติมดาเมจด้วยลีฟครับผมเร่งแอทแทคสปีดกดแฟรี่ไฟไม่ยอมตายง่ายซื้อเวลาได้เล็กน้อยแต่เป็นดับเบิลคิวของแยบซอเหมือนเมื่อกี้จะโดนสตันคู่กันนะและเซตให้ทางด้านของซีเครตได้คิวทันทีครับสกอร์เป็น4ต่อ1แล้วบาวตี้รุนกันยามาเอ็นชาร์โตเทมฟุบฟาดทุบฟาดแต่มันยังมีอินวิสออกไปอยู่ครับผมและตัวคริสลักมีเซนทรีในมือถึง2อันนะต่อให้เอิร์ธเชคเกอร์เอาเซนทรีมาปักมันก็จะหักสู้แล้วมีขวานตัดต้นไม้ด้วยนะอ้าวทอสแอโร่ครับผมโดนชาแมนดึงดาวดับเบิลสตาร์สตอร์มและไรท์คลิกจากใส่คิวอย่างต่อเนื่องครับผมเฮกเตอร์เข้ามาล้วงใส่แต่ใส่เลือดเยอะครับผมอาร์เมอร์น้อยก็จริงมีหุบแล้วก็ปาต้นไม้ไปอ้าวโดนร่างปลอมครับผมไม่เข้าเลยฮะ
ด้านบนเนี่ยได้แค่ค่านะแต่ว่าลองดูเงินของ PL ดูคลิปของ PL อ่ะ PL คลิปเยอะนะแล้วไทนี่คือดูการเงินดิครับไทนี่คือไม่ได้คลิปเท่าไหร่คนที่ได้คิวจริงๆคือยับซอตอนนี้ยับซอเป็นอันดับ1ไอ้อันดับ2ของเกมเลยนะการเงินได้สกอร์คิวไปเยอะครับผม4คิว1แอสซิสต์ไทนี่จนแทนรอมาเก็บรูนครับผมเจอสโกฟิลมาดักแก๊งแต่ยับซอรออยู่ตรงนี้แล้วเอ็กโคสลัมแอโร่เซตคิวชาแมนมีหมอกมาช่วยครับผมแต่ว่าหมอกนั้นช่วยมิสแค่นิดเดียวเท่านั้นครับผมหมอกเลเวล1คือกากมากๆผมพูดแบบนี้เลยมิส 10% สโลว์ 8% จับต้องไม่ได้สุดๆครับมีดีที่ใบถ้ามันหลบได้1ใน10นี่ก็เกินไปแล้วต้องบอกว่าดวงมันดีเกินไปแล้วถ้าแบบนั้นเซตคอมโบไป1ชุดครับผมเฮกเตอร์ไม่ตายแล้วมิโรน่าไม่อยู่ด้วยครับเลนนี้มิโรน่าอยู่เลนกลางฮะจริงๆ PL มันมีวิธีช่วยเซฟเพื่อนเวลาโดนหุบเซตอยู่นะส่งร่างแยกไปบล็อกแอโร่แม็กนัสมีขวดนะครับเดี๋ยวขึ้นเป็นอาร์เคนบูทด้านล่างนิชาฟรีฟาร์มครับผมคิดจะเลือกแม็กนัสออฟเลนมาก็อีซี่เลนนะครับไม่สามารถกดดันแครี่อะไรฝั่งตรงข้ามได้แถมวอยมีซัสเทนของตัวเองด้วยคือตรวจรีเลือดนั่นเองเอิร์ธเชคเกอร์เป็น2เบรเซอร์ครับส่วนริกกี้ก็อัพพาสซีฟนำได้ดาเมจกับลดเวลาเฟดไทม์คูลดาวน์นะเอาวาลานซ์มายัดดาเมจพิษรัวๆเฮกเตอร์เกือบตายครับผมแต่ด้านล่างแช็คเกิลจับแล้ว RP ช่วยไม่ทันครับผมยับซอด้านหลังฮะต้องบอกว่าช่วยไม่ได้เลยดีกว่าไม่มีความสามารถอะไรที่จะช่วยฮะนี่คือโผล่มาแช็คเกิลแล้ว RP เอาตายเลยครับได้นิชาคืนมาฮะเชคเกอร์เกราะ6ต้านเวท 30% ถ้าเป็นพวกตัวเวทก็ไม่น่าจะเอาเอิร์ธเชคเกอร์เข้าแล้วนะก็จะมีพวกแบบดาเมจกายภาพนี่แหละที่เอาเข้าอยู่แมกนัสอัพเป็นช็อคเวฟนำครับผมเกมนี้ได้เรื่องเวฟเคลียร์นะแต่บัฟไม่มีให้ตัวคอนะครับต้องรออีก 2-3 เลเวลนะกว่าจะมีบัฟให้เฮกเตอร์กับสติงเจอร์เลนกลางได้ตอนนี้กลายเป็นว่า PL หนีมาฟาร์มป่าแล้วนะและเป็นคนแรกที่ได้50ลาซิตนะฝั่ง Secret ก็ทำเกมได้ไวกว่าอยู่แล้วเขาเลยพยายามจะโหมทำเกมเรื่อยๆถึงเขาจะฆ่าไม่ได้แต่ได้เดียนฟาร์มก็พอแล้วผมรู้สึกว่าลิ้นผมนี่เปรี้ยๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแบบเหมือนสมองสั่งให้พูดไปแบบนี้แต่ว่าลิ้นมันไม่ไปตามไทนี่ไซรู้ตัวแล้วครับผมว่าทำเกมไม่ได้ครับเกมนี้จนเกินไปเล่นมาบิ้วแบบมิดวันเลยนะอัพพามาเป็นตัวจับต้นไม้เน้นฟาร์มก่อนเดี๋ยวฟาร์มเราค่อยไปวัดกลางเกมกับเลดเกมก็ได้เพราะเรามีวอยอยู่นะเล่นคอมโบนได้นิชาจะขึ้นเป็นไมดัสครับผมการเงินดับหนึ่งของทีมนะไม่ได้มีแรงกดดันอะไรมากในเกมนี้เพราะฝั่งของ Infamous ต้องฟาร์มก่อนอยู่แล้วทำอะไรเริ่มต้นเกมยังไม่ได้ตอนนี้แมกนัสก็ไม่มีพลังเดินเกมริกกี้ก็ไม่มีไอเทมจับยกเว้นว่าชาแมนจะแบบจับให้แล้วก็เซตคิวอะไรอย่างนี้มาแย่งบาวที่รูน10นาทีครับให้ไซเก็บใส่ขวดไปเฟซบุ๊กได้แล้วริกกี้แล้วก็ตามปกตินะ10นาทีซัพพอร์ตซื้อหนังสือครับผมซับทั้ง2ทีมก็เวล6ละแต่เลนกลางเอิร์ธเช็คสบายมากริกกี้สู้เลนเอิร์ธเช็คไม่ได้ฆ่าก็ไม่ได้ไปแก๊งก็ไม่ได้
ตอนนี้คริสลักกำลังตื้อมากๆครับผมและเซนทรีสู้กันอ้าหักเซนทรีมิดวานได้ครับผมวิสเปอร์ TP มาอยู่ฝั่งซ้ายนะเพื่อจะได้บัฟเฮกเตอร์นะครับผมแต่ว่าแมกนัสไม่ได้อัพบัฟมานำนะฮะฉะนั้นบัฟตอนนี้ก็ยังไม่ทรงพลังเท่าไหร่ไม่เหมือนกับพวกแบบสไตล์เซฟอะไรเงี้ยที่แบบว่าอัพบัฟนำเลยเพื่อจะมาเลี้ยงตัวคอเต็มที่สาวงูจับแล้วก็ทริกออฟเดอะเทรดครับปิดคิวมิดวันไปนิชาโดดมาติดใบไม่ใช่จังหวะที่จะโคโนได้ครับมันวางบอกหมอกใบไว้หนูนะส่วนดาเมจของไซตอนนี้ก็จับต้องไม่ได้เพราะไม่ได้อัพอวารันทอสมานำทำคอมโบฆ่านะทีมซีเครตเองก็ไม่รีบครับเอิร์ธเชคเกอร์มีบลิงก์มีเซปเตอร์อะไรค่อยว่ากันแต่ว่านี่คือเล่นสไตล์เอิร์ธเชคเกอร์ตัวคอนะครับก็ข้ามบลิงก์ไปเป็นเซปเตอร์เลยคือต่อให้เราโดนตีเราก็ยังโดดได้นะครับถ้าเราเล่นบลิงก์อ่ะเราโดนตีเราจะใช้สกิลหนีไม่ได้เลยเซปเตอร์ก็เลยตอบโจทย์กว่าสำหรับตัวคอนะไม่ได้สแตทด้วยแค่เวลาฟาร์มอีกนานสำหรับ Infamous Secret มาปิดทาวเวอร์ท็อปเลนก่อนครับผมและอัพเป็น After Shock คู่กับ Enchant Totem เน้นฟาดแรงๆ Whisper มี RP นะรอซ้อน High Ground ครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเซอร์ไพรส์ครับผมเจอ Hex จากทางด้านชาแมนด้วยไม่ต้องรีบครับไม่ต้อง RP ด้วยครับได้คิวมิดวันตัวใหญ่มาครับได้ไป2อินครับ Silencerแต่แดนเซอร์อาร์เคนเคิร์สสโลไปก่อนแต่ไม่มีจังหวะที่จะฆ่านะคริสลักเองยังไม่ได้ดิฟิโซเบรดครับขึ้นเป็นชิ้นแรกเลยนะเกมนี้แล้วเอิร์ธเชคเกอร์ไปตายแจกมาครับบวกกับริกกี้ที่กำลังตั้งใจฟาร์มทำให้เงินกลับมาเท่ากันละ2ตัวคอเลนกลางแมกนัสไมดัสเหรอโอ้โหนี่กลายเป็นว่าพวกเขาจะฟาร์มกันทุกคนครับผมฝั่งอินเฟมัสจนกว่าริกกี้จะได้ริฟเบรดอะถ้าไม่มีศัตรูหลุดมาให้ฆ่าก็ฟาร์มวนๆไปอย่างมากสุดก็ไป RP จับมาได้1ตัวอย่างน้อยก็น่าจะดีนะดีเลย์ฟาร์มไวซะหน่อยแกกลายเป็นเกมฟาร์มครับผมทั้ง2ทีมเลยเนี่ยไทนี่เล่นแบบบิวมิดวันเมื่อวานเลย power trade แล้วก็อัพต้นไม้มาตีฟาร์มแล้วก็ไปหวังเอาช่วงกลางเกมเลดเกมทำคอมโบกับทรีโวเล่เอาเอิร์ธเช็คเลยอีก 2,000 สำหรับเซปเตอร์คริสลักมาเจอปั๊ปปี้ครับผมปั๊ปปี้หลุดมาก็คิวดิหุบเซตแล้วก็ TP ออกเพราะไม่มีอะไรขัด TP ได้ด้วยครับริกกี้มันไม่มีสตันนะก็แค่หุบ TP ฮะต้องมีดิฟิโซเบดก่อนนะวอยโดดมาเดเลชั่นกลางใส่สติงเจอร์ครับผมใส่มาปิดคิวไปอัพจากต้นไม้มาก็ตีได้หลายครั้งแล้วก็ดันทาวเวอร์ไวนะเป็นอีเฟมัสครับที่ไม่ได้คิวแต่ว่าซีเครตนั้นได้ปักเสางูจับเลยแล้วมิดวันโดนอีกแล้วฟับฟับเข้าไปมิดวันโดนจับ2รอบติดครับผมริกกี้กดเงินมิดวันรัวๆตอนนี้เงินของไซมาแล้วนะครับใส่ที่จนมากๆในช่วงต้นเกมครับได้บลิงค์ครับ14นาทีเรารู้สึกว่าไทนี่มันบาลานซ์มากอ้าวแล้วออกไม่ได้เพราะเพื่อนขังชิปหายแล้วใส่มาอวารันทอนแล้วเข้าไปอยู่ในนั้น2คนโกโบสเลนมาจับแชคเกิลมาแท้สาวงูออกมาได้ครับผมแล้วมีฟอร์ตาร์ฟช่วยใส่ออกมาโดนทริลเดอะเทรดปิดคิวจากคริสลักครับฟอร์ตาร์ฟของมิราน่าตอนแรกดูเหมือนจะดีแล้วแต่เจอโกลบอลสวนและชาแมนตั้งรับอยู่ที่ไฮกราวฮะโดนไปครับ1ตัวคอครับซีเครตพีเอลฟรีฟาร์มมากๆแล้วมีฟูรี่ฟรีนะครับริกกี้เองก็เช่นเดียวกันใกล้จะได้แล้วดีฟิโซเบลดมีเซนทรีดักรออยู่ครับไหนตบริกกี้หน่อยตัดเลือดแล้วตบมันฟิชเชอร์แล้วก็เดมอนิกพึกโอ้โหจัดเต็มฮะเอ็กโคไปเลยเอ็กโคเพื่อเก็บคิวกลับมา
จับได้อีก1คนมั้ยโดนลัสเบิร์ดไปครับไม่ฮะไม่เป็นไรค่อยๆสาดพิษสาดพิษ3สแต็กแล้วก็ระเบิดตัวฮะโดนพิษยาดองปิดไปอีก1ศพเสียไป2ทั้งหมดทั้งมวลเป็นสเปซให้เฮกเตอร์ฟาร์มเฮกเตอร์ได้แมนต้าแล้วนะถือว่าไวนะครับ15นาทีแมนต้า PL ก็มีฟูรี่ฟรีแล้วนะเหลือใบผสมดิเบตครับริกกี้จะเดินเกมได้แล้วและสเปรดโคตรหนักนะมันจะเป็นอันติเวอร์ชั่นที่มีสเปรดดาเมจครับผมแมกนัสชิ้นถัดไปเป็นบลิงค์สร้างโอกาสให้กับทีมแล้วเดี๋ยวขึ้นคริมสันการ์ดมาด้านล่างโดนใบแล้วดิฟเลตมาหรือยังเอ่ยจับแชคเกอร์ไว้แล้วทริกออฟเดอะเทรดโอ้โหดาเมจแต่เสางูไม่ตีเหรอเมื่อกี้มีแอโร่ดอยตามมานิชาโดรีเลือดไปก่อนครับทางไดเรชั่นแก้ไว้เมื่อกี้เหมือนเสางูมันไม่ขยับนะมันอยู่กับที่นะใช่หรือเปล่าแสดงว่าเขาน่าจะเซตติ้งแบบไม่ใช่ออโต้แอตแทคมันต้องเลือกเป้าหมายตีด้วยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเซตติ้งยังไงมาแต่แค่เห็นเสางูไม่ตีก็เลยงงกลายเป็นเสียเสางูฟรีครับผมแล้ววอยก็ได้ข้อมูลตรงนี้มานะโครโนจะมาอีก3วินาทีมูนไลท์ชาโดครับผมแต่ต้องมีเซนทรีตลอดเวลาระวังริกกี้ไว้ปักเซนทรีเจอแล้วริกกี้โดดใส่ก่อนครับผมเป็นวอยโดนใบขยับไม่ได้สกิลเวอร์เข้ามาในใบ1ทีวอยตายเลยครับผมโดนริกกี้เปิดก่อนครับอุตส่าห์ปักเซนทรีเจอแล้วแท้สโกฟิลยังไม่ตายเข้ามาฟิชเชอร์ไว้แล้วโดดมาดึงดาวได้คืนมาเป็นซัพพอร์ตตัวเดียวครับผมส่วน PL มาจอยทีมไฟด้วยล่างปอมต่อล่างปอมปะทะกันอยู่เพราะว่าตัวของ PL โดนชาโดว์เดมอนก็ไปฮะจาแมนบายแบ็กกลับมาตรงนี้เหลือเป็นไซเฮกจับได้ด้วยครับผมเป็นปั๊ปปี้และก็จะแช็คเคิลแต่ปั๊ปปี้เกาะลายต้นไม้อยู่สุดท้ายโดนแช็คเคิลคนหนึ่งโดน RP และลาสเวิร์ดสกีเวอร์กลับไปเพื่อนลุมฆ่าปั๊ปปี้ตายไปเหลือไซจะออกได้ไหมไม่ได้ครับผมแบบนี้โดนเชน CC กันอย่างต่อเนื่องปายับด้วยเพียวดาเมจจากไซเลนเซอร์ครับผมและล้มทั้งทีมไฟท์3คนครับผมคือปักเซนทรีเห็นริกกี้แล้วแต่จังหวะที่กำลังจะหุบเซตริกกี้ริกกี้โดดไปหาวอยก่อนครับผมแล้วทุกคนก็ผลักวอยเข้ามาผลักวอยเข้ามาช่วยให้อยู่ในหลุมใบต่อนะฮะดิฟิโซเบรดมาแล้ว PL โอ้โหคุณเจอดิฟเบรด2คนครับผมริกกี้กับ PLใครอยากช่วยผมนะฮะลองย้อนกรอกลับไปดูหน่อยซิว่าเสางูมันตีหรือเปล่าเผื่อผมเบลอๆคุณลองย้อนกลับไปดูว่าเสางูมันตีไวหรือเปล่าไฟเลนล่างมันไปสู้กันตรงทรายของ Infamous นะเมื่อกี้ PL ก็วาร์ปตามมาเติมไฟนะฮะจะโกฟิลกับคริสลักมาหาแล้วเจอไซถูกฆ่าในมุมมืดครับผมที่ฟิโซเบดยัดควรจะข้างหลังควรจะข้างหลังแต่อาร์เมอร์มันเยอะอาร์เมอร์มันเยอะใช้เวลานานหน่อยอาร์เมอร์มันหนามากแล้วลิกิไม่มีดาเมจเวทผสมนะมีแต่ฟิสิคอลนะฮะแปลว่าถ้าไซเล่นจนถึงเวล18เนี่ยลิกิจะฆ่าไซยากมากๆเอาสองงูตีอยู่แสดงว่าผมเบลอเองอ่ะฟอร์ตาร์ฟหลบออกมาจากหลุมลิกิก่อนโกลบอลเซเลนครับไม่สามารถโดดหนีได้แล้วจะโคโนแต่ว่าเจอทิ้งออฟเดอะเทรดครับผมคริสลักโคตรปวดครับผมไล่ขวนปั๊ปปี้อยู่โดนตัดเลือดไปเอ็กโคสแลมริกกี้ยังไม่ตายกดสติ๊กขึ้นมา My God ริกกี้วางหลุมใบไว้แต่โดนฟาดด้วยโทเทมไปโคโนได้มาเป็นชาแมนตัวเดียวครับผมโปแปะเรียบร้อยเสียไป2เทรด2จับได้เป็นซิงเจอร์อีก1ตัวเพียวกำลังตีบ้านคุณอยู่ที่เทียร์3ด้านบนตรงนี้เป็นแค่สเปซเท่านั้นโดนมาตบสติงเจอร์ตบไปอีก1คนครับ3ศพแต่ด้านบนต้องจ่ายฟอร์ติฟายครับ PL ตีบ้านอยู่ฮะ
โอเคมีคนย้อนกลับไปเช็คให้ผมแล้วเขาบอกว่าตีอยู่แต่เผลอไปตีคีปป่าด้วยนิดหน่อยนะดาเมจเลยไม่พอฮะนี่เออร์เชคเกอร์พกดัสตลอดทุกไฟแล้วนะไม่งั้นเจอริกกี้แล้วจับไม่ได้อะและนี่คือพลังของปิง100ครับคุณผู้ชมปิง100ทำให้รีแอคชั่นทุกอย่างมันไวกว่าปกติเพราะพวกเขานั้นมองเห็นอนาคต1วินาทีมิราน่าก็ขึ้นฟอร์สตาร์มาชิ้นแรกเพราะว่าเอามาเคาน์เตอร์ริกกี้นะครับถ้าฝั่งตรงข้ามมีริกกี้คุณต้องมีฟอร์สตาร์พาเพื่อนออกมาจากหลุมใบ้นะครับสโมกสกรีนไม่งั้นชิบหายแมกนัสมีบลิงค์แล้วจะต่อเป็นรีเฟชเชอร์ออฟเลยครับจะไปชิ้นใหญ่เลยจะ RP 2รอบเอาให้แบบว่าริกกี้ทริคออฟเดอะเทรดชุดเดียวทุกคนตายหมดอะปักเสางูมีโรชานมาเช็คแอโร่ครับผมแต่ไปแอโร่ช่วยให้เขาเอาโรชานครับไม่มีเอ็กโคสแลมครับผมเอ็กโคจ่ายไฟด้านล่างไปครับติดคูดาว20วิสโกฟิลยืนเป็นยามอยู่ปาต้นไม้ไปแทบไม่เข้าเพราะไม่มีดาเมจอะไรเลยไอเทมอะริกกี้โดนไปเปิดก่อนเลยครับควรและทริคออฟเดอะเทรด RP 2สกิเมอร์กลับเข้าไปในทริคออฟเดอะเทรดโอ้ my god คริสลักครับผมโดนไปควรต่อเป็นมิดวันแล้วตรงนี้เฮกเตอร์เก็บเอซิสไปได้คริสลักโดนไดเลชั่นอยู่ครับผมฟรีสคูลดาวน์ไม่ขยับครับผมสู้ไฟไม่ได้เอ็กโคสแลมไปแต่ว่าดาเมจไม่มีเฮกเตอร์สแตทหนาแล้วนิชาโดนมาโคโนได้เป็นลิกกี้ช่วยลิกกี้แล้วลิกกี้โดนปอกไปปอกแหวะตายไปครับผมโกลบอลเซตอีกหนึ่งรอบใส่ไม่เหลือมานานแล้วเฮกเตอร์ลุมตีอยู่นินจากระถาโอ้โหเฮตบทางด้านของไซไปครับเฮกเตอร์ไฟอย่างงามครับ2เทรด3แล้วปั๊ปปี้บายแบ็คครับไฟเมื่อกี้จังหวะที่ซีเครตกำลังจะเข้ามาที่โรชานครับเจอริกกี้โดดไปตัดไฟก่อนเลยนะครับแล้วมี RP มาเซต2ผลักกลับเข้ามานี่มันคือการเล่นกับริกกี้ที่ดีมากริกกี้มันเป็นตัวที่แบบว่าเออมันมีดาเมจนะแต่เพื่อนต้องช่วยเซตให้พอแบบผลักเข้าไปใช่เลยคอมโบยอดเยี่ยมพลังของปิง100ฮะและแฟนทอมแลนเซอร์สแตทหนาเพราะเขาจะขึ้นฮาร์ดหรือสตาร์นิกเอ่ยฮาร์ดนะชิ้นถัดไปเอิร์ธเชคเกอร์เนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่าเคาน์เตอร์แฟนทอมแลนเซอร์นะครับแต่มันเคาน์เตอร์แค่จังหวะเดียวครับเคาน์เตอร์แค่เอ็กโคฮะนอกนั้นไม่มีเอ็กโคก็เท่านั้นข้างบนเจอภาพเดิมเลยว่าอุ้ยเชคเกอร์แล้วที่กำลังเทรดมาควรต่อวางสโมกสกรีนต่อเนื่องครับผมออกไม่ได้คริสลักเลือกเป็นทาเลนต์สุดเทพหรือเปล่าที่เพิ่งบัฟมาใช่แล้วครับผมทาเลนต์ที่บัฟมาครับสโมกสกรีนลดคูลดาวน์8วินาทีเพียวล่างจริงแล้วล่างปอมาไล่ตบปั๊ปปี้ยันบ้านปั๊ปปี้ต่อต้านไม่ได้ครับจัดการปั๊ปปี้ไม่ได้ส่วนไซมาล้วงซิงเจอร์ด้านหลังสกีเวอร์มาให้ PL ลุมตบต่อตุบตับตุบตับโดดมาตัดจังหวะครับมิดวันสตันและดึงดาวแต่ว่าไม่มีเอ็กโคกับผมเฮกเตอร์ก็ยืนตีเลยตรงนี้มีทอสมาช่วยเติมดาเมจจากไซจัดการวิสเปอร์ไปได้เฮกเตอร์ไล่ต่อเป็นแยบซอติดมูนไลท์ชาโดว์ครับผมปั๊บปิดคิวไปได้มีเซนทรีอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วบายแบ็กมาเติมไฟทันทีครับแมกนัสและนี่คือสิ่งที่ฟอร์เรฟได้กล่าวไว้ว่าอย่าดูถูก SA Dota เด็ดขาดพวกเขาเล่นในปิง100มาตลอดถ้าเขามางานแลนพวกเขาจะเป็นยอดมนุษย์อันนี้มันบัฟมานะทาเลนต์นี้ของริกกี้ครับลด8วินาทีคุณดูสโมกสกรีนเหลือ3วินาทีฮะไป6วิเหลือ3วิสามารถจ่ายหมอกได้2ครั้งในทีมไฟท์เล็กๆอย่างเมื่อกี้วอยโดนหมอกไปเล่นไม่ได้เลยต้องมี BKB นะแมนต้านี่ไม่พอนะเฮกเตอร์ไล่ยันบ้านครับไม่มีคำว่ากลัวเพราะมีเอจิตอยู่ได้ไปหาปั๊ปปี้บอกว่านี่มันไม่ใช่การเล่นโดโต้แบบปกติครับผมอะไรมันจะได้ไปถึงหน้าบ้านขนาดนี้ดอปเปอร์แกงเกอร์ถอยออกมาแล้วโกลบอลเซนย้ำไปหนึ่งทีริกกี้ไปซื้อแบ็คคิงบาร์ที่บ้านของศัตรูจะตีเอาพีเอลยังมีจิตอยู่นะตีพีเอลไปครับผมพีเอลเสียชีวิตเสียเอจิตสติงเจอร์ตายไปด้วยในไฟและตรงนี้ไปทริคออฟเดอะเทรด RP กลับเข้ามาในทริคออฟเดอะเทรดซะเออร์เชเกอร์โดดเข้ามาตัดจังหวะก่อนและเอ็กโคสแลม
ละลาย2คนคริสลักบีบีเคบีอยู่แล้วบิงสไตล์ถอยไปแต่เจอนิชาโดดมาตีต่อเลยยับซอยัดดาเมจเป็นจัมเปอร์คิวยับซอโอ้กว่าจะปิดไฟลงครับผมแทบเอาชีวิตไม่รอดฮะเสียเรนจ์บาร์แรกไปยังไม่เสียหายมากนะเพราะมันไม่ใช่เมเลบาร์แรกแต่คุณดูพวกเขาต้องปักเซนทรีถึง2อันในไฟเบิร์นเงินรัวๆครับผมเมื่อกี้เอ็กโคสวยนะเสียเลือดไปเยอะมากถ้าไม่โดนเอ็กโคแล้วพอแบ็คคิงบาร์ทันคือลิกเกียงสู้ได้ต่อนะแล้วเมื่อกี้แมกนัส RP สวยแล้วอ่ะแต่ผลักเข้ามาไม่ได้ครับโดนสตันนะวอยเลเวล20โดดไกล500เจอยับสอด้านบนบิงมาเปิดสโกฟิลแล้วก็เสางูแชคเกอร์แบบง่ายๆครับThat reaction ครับผมเห็นปุ๊บใส่ปั๊บใส่เสางูทันทีไม่มีคำว่าลังเลไม่มีคำว่าหวงVery fast เฮ้ยตัวอยู่นะตัวอยู่แล้วตัวอยู่แล้วตัวอยู่แล้วจัดการมิราน่าไปได้ครับผมก็แค่ตัดมิราน่าออกจากแมปเฉยๆนะแล้วก็ได้เรื่องของเวฟท็อปเลนดันสูงแต่ว่าก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นเอิร์ธเชคเกอร์ดับเบิลดาเมจรูนครับผมแล้วเลือกเป็นเอ็กโค50ดาเมจถ้าถามว่าปิง100ส่งผลไหมก็คือคุณไม่ควรจะเล่นโดต้าในปิงที่มากกว่า40อะครับมันไม่ใช่100ด้วยนะมัน100ถึง140มั้ง SA มา EA ทางด้านอะไรวะมาเล่นเซิร์ฟ NA เนี่ยแต่แลนเซอร์มี Global นะพร้อมประทะไทนี่ใส่ต่อเป็นเซปเตอร์ผมสติงเจอร์มาฟาร์มท็อปเลนแต่เป็นกลางคืนนะเลยมองไม่เห็นซึ่งกันและกันตรงนี้มีออฟเซิร์ฟบอร์ดของ Infamous อยู่ครับผมท็อปเลนเอิร์ธเช็คจะต่อเป็นฮาร์ดนะเพิ่มเลือดตัวเองไม่ให้ตายง่ายๆครับผมฝั่งของ Infamous Damage เป็น DPS ยิ่งเรายืนในไฟได้มากเท่าไหร่เขาก็ต้องยืนจ่ายดาเมจนานขึ้นในทีมไฟต์แต่ก็ยังไม่มีอะไรที่มาเคลียร์ PL จริงๆจังๆนะคนที่จะเคลียร์ PL ได้ตอนนี้คือต้องเป็น Void ที่มีโยเนียละแต่สแตทของ PL ก็ไปแบบบ้าบอขึ้นทุกทีแฟนทอมแลนเซอร์บัตเตอร์ฟลายครับผมและไทนี่เซปเตอร์มิราน่าเลือกเป็นทาเลนต์ธนูลดคูดาวน์5วินะแฟนทอมแลนเซอร์นี่บัฟมา8แพทนะจริงๆแล้วมันจะไม่รวยขนาดนี้หรอกถ้ามันไม่มีแมกนัสบัฟอะแล้วด้วยดราฟอย่างที่บอกไปว่าไม่มีตัวเคาน์เตอร์ PL จริงๆจังๆPL เลยแฟตมากครับตอนนี้เงินห่างกันแค่ 2,000 นะเพราะว่า PL รวยคนเดียวที่เหลือคือ Secret รวยกันกระจุก3คนครับผมมิราน่าขึ้นเป็น Lotus Off เอามาล้าง Diffusal จะได้ช่วยเพื่อนได้แต่คราวนี้ก็จะมีของแก้ริกกี้อีกชิ้นหนึ่งก็คือ Ghost Scepter ทั้งจริงทั้งริกกี้ทั้ง PL เลย Ghost Scepter ช่วยได้หมดถ้าไม่โดนตีก็สบายละซื้อเวลาได้อยู่ชาแมนมาเช็ครูนครับเป็นอาเคนรูนด้านล่างแต่โดนล้อมจับเสียชีวิตไป70วินาทีชาแมนเลเวลเยอะใช่ไหมโอ้เกือบ20นะจะขึ้นเป็นเซปเตอร์นะเอาเสางูมาไถบ้าน
เดี๋ยวชาแมนไปครับปักวอร์ดก่อนซึ่ง Secret ก็รีบวอร์ดเช่นเดียวกันวอร์ดจุดเดียวกันเอาวิชั่นไฮกราวฮะแต่ฝั่งของแยบซอมีเซนทรีฮะปักวอร์ดอินเฟอร์มัสอย่างรวดเร็ว Secret ใช้โอกาสที่ชาแมนตายครับรีบเอาทาวเวอร์จริงๆเคาน์เตอร์ PL ง่ายสุดคือ Alchemist เพราะ Alchemist ได้ Radiant ไว PL มันจะยืนทันดาเมจ Radiant ได้ตอนที่มันมี Heart อ่ะคุณเจอ Radiant 12นาที PL ก็ยืนไม่ได้แล้วไฟอ่ะถ้าจำในหน้าดาฟได้ก็คือแบนสุดท้ายเขาก็แบนLurchak ไปแล้วเพราะ Lurchak ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เคลียร์ PL ได้สกิลหมู่ทั้งหมด Ember ก็สู้ได้แต่เขาหยิบมาเป็น Earth Shaker เพราะเห็นริกกี้มั้งรู้ว่าเล่น Ember ไม่ได้โดดมาโคโนครับได้แม็กนัทคนเดียวฮะ Earth Shaker โดดมาสตาร์ด้านหลังด้วย Singer สวนด้วย Global Silence แม็กนัทถึกมากๆแม็กนัทไม่ตายจากโคโนเดียวและคริสลักโผล่มาหมอกไปมิดวันโดนคลอกตายไปครับผม80วินาที PL โผล่มาจากแนวหลังจัดการปั๊ปปี้ไปได้ฮะคริสลัก TP ตามมาต่อเพราะสโกฟิลมาจับเอาไว้จับไซครับตรงนี้ยอมเฮ็กเลยครับเพื่อจะเพื่อนๆมาตามคาเกบุนชินมาไล่ตบไซต่อไซซื้อเวลาด้วยอาวารันส์บัฟฟี่บายแบ็กมิดวันบายแบ็กครับผมแอโร่โดนเต็มๆเป็นชาแมนชาแมนมีคริสลักเข้ามาช่วยและดิฟิโซเบทเบิร์นมานาจนนี่ชาไม่เหลือเอ็กโคสแลมริกกี้ตายในชุดเดียวทริปเปิลคิลพีเอลอยู่ในทีมไฟพีเอลพยายามจะไล่บัฟฟี่อยู่พีเอลดอปเปอร์แกงเกอร์โดนแอโร่ไปตรงนี้ดอปอีกหนึ่งรอบมาสกีเวอร์ไถและ RP 2ครับผมแต่ดาเมจไม่มีฟิชเชอร์จากมิดวัน3แบล็คคิงบาร์มาเดเลชั่นฟรีสคูดาวน์ PLPL โดนแอโร่เต็มเต็มทรีโวเล่จากไฮกราวและเป็นทีมไวท์ของ Secret ครับที่บายแบ็คกลับมาเติมไฟเอาชนะไฟนี้ไปได้เมื่อกี้เป็น BKB 10วิแล้วนะเป็น BKB เซอร์ไพรส์ที่ไม่รู้มาก่อนนะเลยได้โอกาสมาเอาโรชาเลยครับเพราะถวายบายแบ็คไปแล้วครับไฟเมื่อกี้ทั้ง2ทีม Infamous จ่ายบายแบ็คแมกนัสกับเซเลนเซอร์มาไฟต่อในยกที่2เหมือนกันเรียบร้อยครับผมเก็บเอจิสไปได้เป็นเอิร์ธเชเกอร์เก็บนะเพราะบายแบ็กมาแล้วเมื่อกี้คือเอ็กโคสวยนะครับแล้วก็ฟิชเชอร์สวยด้วยนะริกกี้ตายไปแล้วไม่มีคนจ่ายดาเมจครับผม PL ไม่ได้ทำดาเมจได้ไวเท่ากับริกกี้นะแล้วไปหมอกอย่างต่อเนื่องครับผมเพื่อให้ตีไม่โดนนะเป็นวิธีดีเฟนต์บ้านแบบภูทรมันตีไม่โดนอ่ะโอ้โหแก้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านครับผมและดีเฟนต์บ้านไว้ได้ฮะริกกี้เลเวล20เป็นเพิ่มระยะบลิงสไตร์และวางขวดให้เพื่อนเก็บแต่ว่าดาเมจรูนนะจะได้ใช้ให้ถูกเวลาตอนนี้ไทนี่เถื่อนมากแล้วครับมี3โวเล่ฮะบอกควันจากภูมิปัญญาชาวบ้านแมกนัสอาร์เมอร์10หน่วยแมกนัสไฟเมื่อกี้ถึกมากเลยนะอาร์เมอร์ตอนนี้25เลือด 2,400 คือวอยไม่สามารถโคโนเดียวตายแมกนัสไปต่อเป็นเฮ้ยเฮ้ยโดนลิกิตเต็มเลยโอ้ไม่ก็ดาเมจดาเมจโอ้โหมังกี้คิงบาร์ฮะเอามาแก้หมอกลิกิครับผมโคโนเดียวบินเลยลิกิมันสแตทไม่หนานะ70วินาทีลิกกี้ตายครับไม่มีบายแบ็กด้วยฮะวอยเลเวล25แล้วครับได้โซโล่คิวช็อตเมื่อกี้มาได้ทาเลนต์แบ็กแท็กมายืนไฟฮะที่วอยจะลำบากหน่อยคือไม่มีมานานะเจอ2ตัวลุมเบิร์นแต่ถือชีสครับยังเล่นได้อีก1ไฟเอจิสก็ยังมีอยู่ที่มิดวันมิดวันเปลี่ยนจากฮาร์ดตอนแรกไปเป็น BKB นะมาสู้กับใบแล้วเดี๋ยวก็มาต่อเป็นฮาร์ดอีกชิ้นนึงครับในแชทบอกว่าริกกี้คือโลบัดเจ็ตอาร์ควอเดนในการดันบ้านนะ
ก็ถือว่าใช้ได้อยู่มุกนี้เออนี่มันคือดาบนินจาชัดๆเลยนี่ว่าคนหนึ่งแยกล่างคนหนึ่งล่องหนเอ้ยจับแช็คเคิลได้ครับผมแต่มีแอโร่มาสโกฟิลด์โดนแอโร่เต็มเต็มสกีเมอร์ไถออกมาเพียวไปล้วงมิลาน่าก่อนตรงนี้ RP จับได้2คนครับผมแต่ดาเมจอยู่ไหนริกกี้ Where are you โรงการริกกี้เดี๋ยวนี้นิชาตบสโกฟิลด์ไปแล้วริกกี้เข้าไฟแล้วครับผมไปปั๊ปปี้ก่อนปั๊ปปี้มีฟอร์ตาร์ช่วยตอนนี้เฮกเตอร์ยืนตีอยู่แต่ดาเมจไม่พอแอโร่จูบหน้าคริสลักแบ็คคิงบาร์ได้ทันแต่ไซเลนเซอร์โดนแทนครับตอนนี้นิชาไม่เหลือมานานแล้วยังมีชีสอยู่โดนเราไปได้คริสลักล้วงแนวหลังอยู่แต่โดนเดมอนิกเพิร์คคุมทีมไฟโดดต่อไม่ได้ครับมูฟสปีดก็ช้าไม่มีเป้าหมายให้โดดเลยหาเป้าหมายอยู่ไม่มีวิชั่นฝั่งของซีเครตถอยแล้วเฮ้ยสโกฟิลมาดักด้านหน้าว่ะและจับแชกเกิลหุบตัดไปก่อนนิชาโดดมาไดเรชั่นสโกฟิลครับมีฟอร์ตาร์ผักอีกหนึ่งทีตรงนี้นิชาโดนหมอกไปต้องรีบโดดไม่ไปข้างหน้าตรงนี้ลิกิตามมาต่อแล้วติดแบชทริกเกอร์เดอะเทรดทริกเกอร์เดอะเทรดลุ้มตีลุ้มตีลุ้มตีเรียบร้อยเฮกเตอร์จัดการกับคริสซักช่วยกันฆ่านิชาไปได้ครับผมเหลือ2คนปั๊ปปี้ทีพีไปก่อนตอนนี้เหลือเป็นมิดวันที่มีเอจิสคนเดียวครับผมรีบโดดและทีพีออกเช่นเดียวกันสกีเวอร์ถ่ายแต่ช้าไปแล้วครับเขาถอยไปได้แล้วสแกนหาอีกหนึ่งทีด้วยหาใหญ่เลยมันปวดมากเลยเมื่อกี้ RP ตัดคาร์แบล็คคิงบาร์นะครับใส่เสียวลาแบล็คคิงบาร์ฟรีแล้วลิกิไปล้วงแนวหลังแนวหลังก็ต้องช่วยกันประคองออกมาเพื่อไม่ให้ลิกิมันล้วงได้ทุกคนก็ฟรีมากขึ้นไปเมื่อกี้ Infamous ไม่ได้เสียบายแบ็คอะไรเพิ่มนะนอกจากของชาแมนริกกี้ก็เพิ่งมาจอยไฟครับไม่ได้มีบายแบ็ครอบที่แล้วเฮ้ยริกกี้ใส่ยับซ้อนทีเออเช็คต้องเข้ามาช่วยแล้วริกกี้ทิกเกอร์เทรดเอ้าทิกเกอร์เทรดเฟลต้องรีบถอยครับผมโดนเดมอนิกเพิร์กถอยไม่ได้แล้วตรงนี้มิดวันโดนใบโดนเฮ็กซ์เฮ็กเตอร์เข้ามาสวนปั๊ปปี้ทันทีทรีโวเล่เข้ามาเคลียร์ล่างปอมเพียวได้แล้วตรงนี้ฟิชเชอร์บล็อกทางครับผมเลยต้องแฟนทอมรัชตามไปหาปั๊ปปี้ต่อมิดวันโดดมาเอา2คนกับไซครับผม2ซัพพอร์ตตายฮะได้มาแค่เรนจ์บาร์แรกอีกแล้วครับผมอินเฟอร์มัสไม่ไปถึงเมเลบาร์แรกสักทีฮะริกกี้มีแบทเชอร์แล้วนะริกกี้ต่อเป็นเซปเตอร์ผมชิ้นถัดไปริกกี้พ็อกเก็ตนะเดี๋ยวริกกี้มีเซปเตอร์ก็จะเล่นคู่กับ PL นะครับแค่นี้ก็จะได้แล้วตรงนี้มูนไลท์ชาโดว์มาโดดมาโครโน2ชิบหายแล้วมิดวันรอแล้วครับเตรียมเอ็กโคแซมแต่โครโนมาเปิดแบ็คคิบาร์แล้วก็สตาร์นเอ็กโคสแลมเต็มๆ PL ตายครับผมตามต่อด้วยแมกนัสโดนแปะๆเบาๆจากแบชของนิชาได้มา2ศพตรงนี้ครับรวมกับชาแมนก่อนหน้าเป็น3ฮะเขามีวอร์ดอยู่ตรงนั้นพอดีนะแล้วเขาเลยมารวบเก็บไปได้2ฮะไปยืนติดกันพอดีด้วยแก้บ้านแบบภูธรครับกันบ้านแบบภูธรตอนนี้เพียวไปแบ็คมาแล้วโดนดิฟิโซเบทยันเลยต้องเปิดแบ็คคิงบาร์ติดแบชคาแบ็คคิงบาร์อะไรมันจะโชคดีขนาดนั้นใส่สวนด้วยสตาร์ทไป1ทีแบ็คคิงบาร์ใส่จะหมดแล้วแต่ยังมีทางด้านของริกกี้ไล่อยู่มีโรตาซอฟช่วยจากแยบซอคอยประกบอยู่ข้างๆครับแกเป็นล่อบายแบ็คของ PL มาได้ฮะไอ้เมื่อกี้ที่บอกว่ารวบจับ2เนี่ยเหมือนกับว่าโดนตำรวจรวบตัวความหมายนะอันนี้คือตั้งใจจริงๆไม่ได้พูดผิดแค่ขี้เกียจพูดว่าโครโนสเฟียร์ยาวๆเลยพูดแบบ1ประโยคสั้นริกกี้ดับเบิลดาเมจครับของดีฮะแต่ต้องได้ใช้นะถ้าไม่ได้ใช้ก็จะเสียของนะ
สติงเจอร์ได้ทาเลนต์ GPM มาแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อเป็นโซล่านะเป็นซับ5ที่มีทาเลนต์ GPM เดี๋ยวซื้อโซล่าให้ตัวคอแมกนัสไม่ซื้อเพราะแมกนัสก็ยังคงจ้องอยู่ชิ้นเดียวครับรีเฟชเชอร์ออฟนี่เพิ่มมาเป็นฟอร์สตาฟช่วยเพื่อนเฉยสโมกมาแล้วนะโรชานเวลาโรชานครบแล้วครับผมแต่เกิดรอบนี้เกิดช้านิดนึงนาที25วิซีเครตรออยู่ไฮกราวด์และตรงนี้เจอแล้วบิงมาเฮกจับปั๊ปปี้ก่อนเลยโกโบเซเลนทับอีก1ทีนิชาเปิดแบ็คกิ้งบาร์มาไล่ตีสโกฟิลสโกฟิลโดนดีเลชั่นครับผมดีเลชั่นไม่จ่ายสกิลไม่ได้เพราะฟรีสคูลดาวน์และก็จัดการชาแมนไปได้ชาแมนตายตามต่อด้วยพีเอลพีเอลเปิดแบ็คกิ้งบาร์ไปซะ RP จับ3แต่มีสตันจากทางด้านไซมาขัดเวลาแป๊บนึงเอ็กโคสแลปสวนหน้ายู่ไปเลยแบ็คกิ้งบาร์หมดแล้วนะครับฝั่งซีเครตฟิชเชอร์อีก1ทีจะมิดวันได้สติงเจอร์มาแล้วโดดมาเก็บคิวคริสลักอีก1ศพครับผมได้มา4ศพครับไฟนี้แมกนัสบายแบ็คมาครับผมจังหวะที่ RP สวยจะจ่ายดาเมจได้ไทนี่สตันมาขัดจังหวะครับผมไม่สามารถจ่ายดาเมจได้ทันและเอิร์ธเชคเกอร์อย่างหนาเลือด 3,700 ทาเลนเลือกเป็นลดคูลดาวน์โทเทม2วิครับเพื่อจะโดดทุกๆ3วินาทีแล้วก็ซื้อฮาร์ดได้แล้วตอนนี้ถ้าไปซื้อโครโนไม่ใช่โคโน่ต้องบอกว่าโกลบอลมันเริ่มทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะถ้าโกลบอลไปก่อนอ่ะอย่างเมื่อกี้โกลบอลไปใช่ไหมนิชาก็แค่พอบ BKB มาแล้วก็สู้ฮะต้องไปล่อนิชา BKB ก่อนแล้วค่อยโกลบอลอีกหนึ่งทีอ่ะถึงจะคุมไฟซีเครตได้และปั๊ปปี้เลเวล22ลดคูลดาวน์พิษนะสแปมรัวๆไทนี่เวล25แล้วลดคูลดาวน์สตันอีก9วิริกกี้ยังไม่25นะยังไม่แตะเซปเตอร์ด้วยถ้าแตะเซปเตอร์ก็ไม่มีบายแบ็คครับยับซอมมาเป็นเฮ็กซ์มิราน่าเวล20เป็นสเปลแอมนะเล่นคู่กับสายเวทของเขามิดวันถือชีสบอยถือเอจิสกับรีเฟชเชอร์เจอโครโน2ไฟติดนี่ก็ลำบากนะมันไม่น่าจะใช้ในไฟเดียวกันหรอกมานาไม่พอน่าจะใช้2ไฟแยกกันแล้วเดี๋ยวเวล25มิลาน่ามีปายอโร่3ดอกอีก PL เวล25เลือกเป็นทาเลนต์ลดคูลดาวน์ดอปเปอร์แกงเกอร์ครับเหลือ4วินาที Infamous Smoke เอาติพร้อม Bounty 45นาทีมา PL ต่อเป็น Eye of Skadi คือไฟกันนานๆแบบเนี้ยตายทีนึงนาทีครึ่งยังไงไฟถัดไป Echo Slam ก็มาอยู่ดีโดดจับได้ก่อนเป็น Silencer Silencer โดนเฮกไม่รอดครับแอโร่จูบหน้าแล้วดึงดาวมิดวันเคาะไปฮะ60วินาทีมาเก็บบาวที่รุน45นาทีไปได้นะและตอนนี้ปั๊ปปี้มีโกสเซปเตอร์ครับผมเคาน์เตอร์ PL กับริกกี้ทั้งคู่เลยริกกี้เซปเตอร์แล้วไม่เก็บบายแบ็คครับผมตามสไตล์ SA Dotto YOLO สุดๆแต่ว่าทาเลนต์เวล25ไม่มานะไอ้เพิ่มวง Trick of the Trade เนี่ยเดี๋ยวมาดูริกกี้พ็อกเก็ตครับผมริกกี้พ็อกเก็ตจะโหดขนาดไหนเสียบาร์แรกตรงกลางไปสำหรับเรนจ์บาร์แรกนะแล้วมิดวันไปตบสโกฟิลด์ไว้ตรงนี้โคโนได้ตัดเลือดโอ้โห
บาลานซ์บาลานซ์มากๆเลยเหมือนชาแมนเมื่อกี้ไปอยู่ข้างบนฮะจะไปแรดทาวเวอร์ครับผมริกกี้ฟาร์มมา45นาทีเจอตัดเลือดปุ๊บตายทันทีมาเก็บบาแรกตรงกลางไปได้ครับผมซีเครตริกกี้ไม่มีบายแบ็คครับไม่มีโอกาสจะได้เล่นอะไรเลยฮะแล้วชาโดเดมอนจ่ายสกิลจากด้านหลังสบายๆนะนิชาเปิดสตานิกสู้ครับผมแต่ล่างปอมเยอะมากแล้วไม่เอาล่างตัวจริงมาสู้ด้วยซ้ำไปส่งมาแต่ล่างปอมเบิร์นมานายอย่างต่อเนื่องไทนี่เข้ามาช่วยตีบ้านด้วยไทนี่ตีบ้านแรงมากครับผมแม้จะส่งล่างปอมไปช่วยตีเบิร์นมานาก็ไม่แคร์อยู่ดีเสียไป2แร็กครับผมไซเลนเซอร์เพิ่งได้โซล่าแมกนัสไม่เก็บตังค์แล้วซื้อรีเฟรชเชอร์ครับผมไปแบ็คเหลือ3นาทีโยโล่สุดๆแล้วตอนนี้มันต้องใส่สุดแล้วเขารู้ว่าไฟแบบนี้เขาไฟแพ้ตลอดครับผมเขาเลยไม่เก็บไปแบ็คไงเขารู้ว่าจะต้องซื้อไอเทมชิ้นนี้มาแล้วเปลี่ยนเกมซะริกกี้เซปเตอร์คือเกาะเพื่อนนะแล้วเป็นอมตะเพราะมันอยู่ในโหมดอัลติเมทไงแล้วก็ฟันอันติตลอดเวลาชาโดเดมอนเป็นเอเธอร์เลนส์และแมกนัสจะต่อเป็นชาโดเบลดนะเพื่อจะได้เปิดแบบแนบเนียนมากขึ้นถ้า RP จับไวได้ยังมีหวังกับเอิร์ธเชเกอร์และตอนนี้ครับบาแรกยังเหลืออยู่หนึ่งข้างยังไม่เมกาครีปเดียวมาชวนไฟตรงกลางเฮ้ยแอโร่โดนชาแมนชิบหายแล้วเฮลชาแมนช่วยชาแมนเร็วชาแมนโดนแอโร่ครับผมในจังหวะที่กำลังซุ่มอยู่ซ้อนแนวหลังครับผมแล้วสติงเจอร์มาซวยเลยฮะมาช่วยเพื่อนชิบหายครับชาแมนไม่มีบายแบ็กด้วยเหมือนกันโดนจับสติงเจอร์อีกหนึ่งคนบียอนก้อนไลท์ของมิดวันครับผมสปอตสองคนตายก่อนฮะกำลังย่องรอซ้อนด้านหลังมาเจอแอโร่ฮะในเวลาที่แบบโคตรสำคัญต้องชมยับซอนะว่าเช็คแนวหลังก่อนนะอันนี้แล้วตอนนี้มิราน่าเลเวล25แล้วครับทาเลนต์เลดเกมแอโร่3ดอกครับผมคุณจะต้องมาคอยระวังแล้วก็หลบแอโร่3ดอกที่ลดคูลดาวน์มาแล้วก็ปาเรื่อยๆในทีมไฟต์ยังไงคุณก็โดนอยู่ดีแหละสักทีนึงอะปล่อยบัตเตอร์ฟลายละเรายังไม่ได้เห็นริกกี้พ็อกเก็ตเลยนะอุตส่าห์เล่นมานานแล้วนะครับจะมีสักทีไหมริกกี้พ็อกเก็ตเนี่ยซีเครตเล่นอย่างใจเย็นเงินนำไป 33,000 ครับเข้าสู่สเต็ปที่ซีเครตมั่นใจมากๆคือเลดเกมนั่นเองปาปี้ไปตัดอินวิสมิดวันได้รีเจนและบาวที่รุน50นาทีออกครับซีเครตกลับไปเก็บบาวที่4ฝั่งฮะเฮ้ยสติงเจอร์โอ้1,500 HP ฮะ1,500หายไปอย่างรวดเร็วฮะเจอปลาต้นไม้รัวเป็นชุดเกือบตายและพีเอลตัวจริงเดินแยกกับเพื่อนนะแบบว่าเดนล่างเขาน่าจะไม่ได้สังเกตวิชั่นนะพีเอลเลือด 4,003 สแตทอย่างหนาอ
แต่โกฟิลมีเซปเตอร์นะครับแต่ว่าเซปเตอร์ของเขายังไม่ได้เอาเมเลบาร์แรกได้สักทีเลยไฟของซีเครตมันเปิดเด็ดขาดอ่ะมันอยู่ที่โครโนกับ RP สู้กันเลยไฟแอโร่เปิดแมปครับผมเพื่อตัดวอร์ดเช็คไฮกราวนะวอร์ดด้านนอกที่คุมไว้ก็เริ่มโดนทยอยไถไปเรื่อยๆฮะดอปเปอร์แกงเกอร์ตัดต้นไม้ก่อนส่งร่างปอมออกไปตัวหนึ่งแต่ดาเมจมันชัดเจนมากว่าเป็นร่างปอมไปชัวร์คริสลักมาดันท็อปเลนครับส่วน PL ซื้อทราเวลเผื่อจะมาแรดท็อปบาร์แร็กใช่แมกนัสเลเวล25เลือกเป็น RP บวก1วินาทีสตัน 4.75 เล่นกับรีเฟรชเชอร์ออฟถ้าโดน RP 2รอบ9วิ5ต้องบอก9วิครึ่งดิ 9.5โรชานตัวที่4ครับมีของทุกอย่างที่ทุกคนอยากได้ครับจะมีใครโดน RP 9.5 วิไหมตรงนี้ซีเครตมีวอร์ดซีเครตมีวอร์ดสโกฟิลด์โดนจับก่อนเฮกตัดทางด้านเออร์เชคเกอร์ไปเออร์เชคเกอร์โดนลุมจับแล้วโคสแลมดิลิสสโกฟิลด์ตายแอโร่มาครับด้านหลังนิชาไปฆ่าสติงเจอร์มาได้และโคโนรอลิกกี้เลยลิกกี้อยู่ไหนลิกกี้ออกมาสิลิกกี้ไม่ออกสติจ่ายโคโนฟรีครับผมนิชาโดนใบ้และสู้กันในหมอกนิชายังพอสู้ได้อยู่ตรงนี้วิสเปอร์เข้ามากระชากใช้สู้ในหมอกใบ้ต่อมีแบ็คแท็กมีเสางูช่วยตีมานาหมดแล้วตรงนี้กดรีเฟรชเชอร์มาแต่ไม่มีมานาคริสลักเทรดไม่ได้โดดหนีหาเพื่อนไปก่อนครับผมมิดวันยังมีโดดอยู่นะยังมีชีสด้วยครับผมโดดมาสติงเจอร์ต่อส่วน PL นั้นไปล้วงแนวหลังครับผมไปป่วนแนวหลังมาแนวหลังต้องถอยฮะพีเอลสู้ตรงๆไม่ได้พีเอลเลยไปตัดแนวหลังครับผมเกือบจะสู้ได้แล้วแต่ว่ามังกี้คิงบาร์ครับมันไม่แคร์หมอกของริกกี้แล้วในตอนนี้ซีเครตพิกออฟไป2ไปเอาโรชานต่อครับไซเลนเซอร์ไม่มีบายแบ็คครับปลายมาไฟเมื่อกี้และวอยเซปเตอร์ฮะโครโนลดคูลดาวน์โครโนพิกออฟทีละคนได้เลยนะแต่มานามันใช้เยอะมากเจอเซนเซอร์ดูดอินไปด้วยต้องคอยซื้อแมงโก้มาเติมฮะเพื่อมานาจะได้พออิราน่าจะขึ้นเป็น OC นะลดคูลดาวน์ไอเทมและสกิลฮะเติม CC ล้วนๆแมกนัสยังไม่ได้ RP นะยังมี RP 2รอบอยู่ฮะตามจริงแล้ววอยกับลิกิมันยืนตีสู้กันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเพราะลิกิมันจะขวนจากข้างหลังไงมันไม่ใช่ยืนตีสู้ๆแบบข้างหน้าแบบเนี้ยถ้ายืนตีสู้จากข้างหน้ามันไม่มีดาเมจอ่ะอุ๊บเกือบไปครับถ้าตั้งสติไม่ดีเมื่อกี้นี่แอร์โร่จูบหน้าไวขึ้นเลยนะแอร์โร่3แฉกมาเรื่อยๆครับผมและชาโดว์เดมอนก๊อปร่างเพียวครับมาตีบ้านครับแล้วร่างปอมเพียวมันเก่งไงเลดเกมอ่ะกลายเป็นว่า disruption ของชาโดว์เดมอนคือเถื่อนมากเนี่ยแค่ล่างปอม3ตัวครับผม 2-3 ตัวเมื่อกี้รอจังหวะอยู่เคลียร์อิลูชันเหรอโปแปะ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 ฟิชเชอร์อีก1ทีเรียบร้อยครับผมไปเคลียร์อิลูชันเออร์เชเกอร์โดนเออร์เชเกอร์ล่อซื้อครับวอยโดดโคตรไกลริกกี้ต้องบายแบ็คครับผมด็อปหลบแอโร่กับบลิงค์หลบแอโร่กันไป
ได้บายแบ็กริกกี้มาวอยรอคูลดาวน์เติมด้วยแมงโก้ครับผมตอนนี้เติมมานารอโครโนรอบหน้าก่อนInfamous เหลือ buyback 2ในขณะที่ Secret มี buyback 5ครับแต่ Magnus ตอนนี้เงินยังไม่พอนะถ้า Magnus ตายก่อนก็ชิบหายซวยไปทำไมมันแอโร่ทีหรือผมตาลายแล้วแอโร่คูลดาวน์10วิไทนี่ฟูรี่ครับผมเอามาเคลียร์ PL โดยเฉพาะเล่นกับเดดารัสแบบนี้ทริโวเล่น่าจะมีเอฟเฟคฟูรี่ด้วยนะเอิร์ธเช็คกำลังจะมาแล้วเอิร์ธเช็คกำลังจะมาแล้วทรีโวเล่แบบเวอร์ชันฟูรี่เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโคตรแรงเอิร์ธเชคเกอร์โดนสกัดกลางทางก่อนที่ชาเปิดแบ็คคิงบาร์มาโดนโกเบิลครอบใส่หัวครับผมไม่สามารถโคโนได้เลยต้องไปเอาชาแมนก่อนชาแมนยังมีบายแบ็คนะมิดวันแบ็คคิงบาร์ไปแล้วตรงนี้โคโนจับได้เป็นลิกกี้โปแปโปแปโปแปทรีโวเล่เข้ามาลิกกี้ล้มลงไปเลยทำอะไรไม่ได้ครับเลยไม่เห็นลิกกี้พ็อกเก็ตเลยอ่ะไม่เห็นพ็อกเก็ตกับเพื่อนเลยครับผมยังไม่เห็นสิ่งนั้นครับผมเฮกเตอร์เข้ามาลุมจับมิดวันมิดวันมีความถึกสูงมากแล้วปั๊ปปี้ตัดเลือดจากแนวหลังอีกทีโวเล่เข้ามากลางเดเลชั่นเอาไว้ครับผมเมกาครีปเรียบร้อยเสียฟอร์ติฟายกดสตานิกเติมเลือดมาให้เลือดเต็มหลอดก่อนมิดวันโคตรถึก PL มันได้แค่เบิร์นมานาแต่ดาเมจมันจบไม่พอและทีโวเล่เป็นชูต RP จับครับผมก่อนที่จะไม่ได้เล่นแต่โดนอาวารันที่ลดคูลดาวน์มาแล้วตัดเลือดจากชาโดเดมอนต้องบายแบ็กมาครับแมกนัสยังมี RP 1ทีนะหรือเปล่าหรือจ่ายรีเฟรชเชอร์ไปแล้วยังไม่จ่ายรีเฟรชเชอร์แต่โดนแอโร่5วิไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับตัวสกีเวอร์ก็เป็นบ้าน2ตัวคอตายไปแล้วกด GG จบเกมครับไม่ได้เล่นสักทีครับลิกกี้พ็อกเก็ตกับรีเฟรชเชอร์ของแมกนัสครับและชาโดเดมอนหลังบ้านนี่เถื่อนชิบหายตัดเลือดรัวๆสู้ไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถผ่านแนวหน้ามาได้เพราะว่าเจอซีเครตเข้ามาเปิดและแนวหลังก็จ่ายดาเมจฟรีถ้าไม่ใช่ PL เข้าไปล้วงไฟท์ในที่แบบว่ารับตานะเป็นที่โล่งแจ้งแบบนี้ก็ไม่ไหวครับเก็บเกมแรกไปได้ก่อนครับทีมซีเครตนะแต่ก็ถือว่าเวอร์ๆเหมือนกันเพราะ Infamous ก็เล่นได้ดีเกินคาดของใครหลายๆคนนะครับริกกี้มันไม่เก่งฟาร์มนะเขาถ้าไม่มีบัฟแมกนัสมาส่งก็ได้เท่านี้แหละครับจบเกมแรกไปครับทีมซีเครตเอาชนะไปได้ก่อนครับผมด้วยดราฟที่คัดสรรมาอย่างดีนะครับเล่นสเกลเลตเกมได้พักกันสักครู่หนึ่งครับเหลืออีกเกมถึง2เกม